นายสมพงษ์อมรวิวัน์สสเชียงรายพักเพื่อไทยบอกว่าขณะนี้พักเพื่อไทยได้วางตัวบุคคลในตำแหน่งต่างๆในการทำหน้าที่ในสภา,าไว้พร้อมแล้วทั้งบุคคลที่จะร่วมยกกร่างข้อบังคับการประชุมสภา,าผู้แทนราษฎรรวมถึงผู้นำฝ่ายค้านโดยทันทีที่สภา,าผู้แทนราษฎรมีกรอบเวลาการทำงานที่ชัดเจนพักเพื่อไทยจะมีการประชุมเพื่อเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่และหัวหน้าพักทันทีค่ะ ส่วนความเหมาะสมในการเป็นผู้นำฝ่ายค้านเรื่องนี้คุณสมพงศ์บอกว่าขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพักแต่โดยส่วนตัวมีความพร้อมเพราะว่าเดินหน้ามาถึงขั้นนี้แล้วค่ะ ทางด้านนายรังสิมนโรมสสบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่ถแถลงว่าทางพักได้รวบรวมรายชื่อของสสกรณีการถือครองหุ้นกิจการหนังสือพิมพ์และอื่นๆซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญโดยในเมื่อวานนี้นะคะได้ยื่นรายชื่อเพิ่มเติม11รายชื่อซึ่งเป็นสสจากพักประชาธิปัตย์10คน พักสอสอพักภูมิใจไทยหนึ่งคนรวมทั้งหมดที่เคยยื่นก่อนหน้านี้รวม11รายชื่อและคาดว่าประธานสภาจะใช้เวลาในการตรวจสอบไม่นานก่อนจะส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญค่ะ